คลังน้ำมันพิจิตรเราต้องมาเรียนที่เกิดจากรถในหลายรูปแบบอาทิเช่นการบริการเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นตัวทั้งเครื่องเป็นการรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของการเปิดภาคอาเซียนแห่งใหม่ในภาคเหนือพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน้ำมันผ่านแม่สอดไปสู่ประเทศพม่าตอนใต้เรารู้จักกันดีที่เมืองดีและเมาะลำแม่ห้าสี่สามสองชอบอย่างแค่ช่องกลางคืนหนังดีจังเลยดูทุกคืนแบบซีรีส์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์นะบอกเขาซื้อมาจากบางปะอินมาถึงพิจิตรจังหวัดพิจิตรเราที่นี่นะครับแล้วก็ต่อไปถึงลำปางของน้ำมันลำปางแล้วก็เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพเราสามารถเอาน้ำมันที่เพิ่งกลั่นมาจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากนะครับมาผสมเอทานอลที่ผลิตทางภาคเหนือของเราเองทำเป็นแก๊สโซฮอล์เราผสมที่นี่เลยนะครับหรือเราเอาไบโอดีเซลมาผสมนะครับรวมเป็นน้ำมันดีเจ็ดหรือดีเซลปัจจุบันแล้วก็เข้าใจว่ามีโครงการมีประสิทธิภาพสูงมากที่จะผสมน้ำมันดี20ขายให้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งพืชไร่นะครับที่แถวภาคเหนือตอนล่างนี้แล้วก็ภาคเหนือตอนบนผมเข้าใจว่าค่าขนส่งเนี่ยนะครับก็จะถูกลงขึ้นดอกขึ้นเลยปกติก็ใช้40-50สตางค์มาถึงพิจิตรตอนนี้ก็จะเหลือ20-25สตางค์นะครับอันนี้เป็นการรับปากจากท่านคุณชายนะครับท่านประธานบริษัทเองว่าจะคิดค่าขนส่งถูกลงแล้วก็ไปถึงลำปางเนี่ยก็จะมีส่วนลดถึง30สตางค์ต่อลิตรถือว่าค่อนข้างมากทีเดียวนะครับชาวลำปางชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็คนพิจิตรทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะไปเข้าใจว่าจะเริ่มขนส่งกันในทางการหลังสงกรานต์ท่านก็จะเห็นราคาน้ำมันท่านจะอยู่ใกล้เคียงกับที่เขาขายกันที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกนะครับที่ว่าความเหลื่อมล้ำความแตกต่างกันระหว่างทางภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะทางเหนือนี้นะครับกับทางกรุงเทพหรือส่วนกลางเนี่ยความแตกต่างของราคาน้ำมันก็จะไม่มากนะไม่เหมือนที่ผ่านมานี่คือบริเวณคลังน้ำมันของจังหวัดพิจิตรนะครับที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้